วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคม2562ดังข้อความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนครรัฐวาติกันในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์และทรงประสบความสุขสวัสดิ์พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดแก่ผู้ทำความดีและทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยกับทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่นายเสรีศรีเมืองผู้เสี่ยงอันตรายช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายจากการจมน้ำพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิตและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วรวมทั้งสิ้น216รายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสนับสนุนกิจการต่างๆของสภากาชาดไทยได้แก่สมทบทุนเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธยสทฝังเพชรแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่332มีระเบียบวาระอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการด้านผู้สูงวัยสภากาชาดไทยการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการเสนอขออนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดสุโขทัย3แห่งคือศรีสัชนาลัยศรีสำโรงและทุ่มเสลี่ยมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2562วันนี้นายจรัญธาดากานสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุจิตองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่6/2562ณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมติดตามความคืบหน้าและให้นโยบายการทำงานแก่คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆได้แก่งานพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรมในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงผลความก้าวหน้าของการเลี้ยงแกะพันขนซึ่งเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงนอกจากการปลูกพืชผักนอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับนานาประเทศเช่นการพิจารณาบุคลากรของโครงการหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ณราชอาณาจักรภูฏานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านพืชผักไม้ดอกไม้ผลและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง50ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18สิงหาคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้รับรางวัล Bellberry Awards Angel จากการประชุมสัมมนานานาชาติณสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอย่างต่อเนื่องให้ทรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรงตลอดทั้งวันที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีคณะบุคคลต่างๆนำจากการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมกับลงพระนามและลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรงอาทิหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคลกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรศาลภาษีอากรกลางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีส่วนที่อาคารภูมิสิริมาคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรได้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยลพบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังได้จัดบอร์ดแถลงการสำนักพระราชวังเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงพระอาการซึ่งดีขึ้นทรงเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้นไม่พบมีภาวะแทรกซ้อนคณะแพทย์จะได้ถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไปสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดกาญจนบุรีสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการเดิมเป็นพระเจดีย์กลางน้ำอยู่บนเกาะฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกับชายฝั่งจึงเป็นพระเจดีย์ริมน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามเพื่อเป็นศาสนสถานอันเป็นพระมหาเจดีย์คู่เมืองสมุทรปราการน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระสมุทรเจดีย์ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสำคัญและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำนี้เพื่อทำน้ำอภิเษกณอุโบสถหลังเก่าวัดพิชัยสงครามต้นน้ำแม่น้ำสามประสบบริเวณโบสถ์จมน้ำวัดวังวิเวการามเดิมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบริเวณที่แม่น้ำสามสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อยประกอบด้วยแม่น้ำบีคลี่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวสีสองฝั่งลำน้ำเป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่สำคัญของเขื่อนวชิราลงกรณ์แม่น้ำซองกาเลียเป็นแม่น้ำจากทางตอนเหนือมีต้นกำเนิดจากลำห้วยซองกาเลียไหลผ่านน้ำตกตะเคียนทองและห้วยโรคีไหลผ่านสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญเป็นที่ตั้งชุมชนชาวไทยและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในเรือนแพแม่น้ำรันตีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีต้นน้ำเกิดจากยอดเขาผะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดสภาพป่าสองฝั่งน้ำยังคงความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำสามประสบนี้เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีมหามงคลหลายครั้งและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้
จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ